นี่เดอะควีนชูการ์ควีนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นไงทำอะไรนะฮะอ๋อฉันนะจะมาถามเธอว่าฉันอยากจะมีกริตเตอร์สวยๆแบบพวกเธอบ้างฉันจะทำยังไงดีอ่ะเอ๊อยากจะมีกริตเตอร์สวยๆแบบนี้นะหรอไม่รู้เหมือนกันน่ะพวกเราเป็นบอลทองอะนะเออนะแต่ฉันเป็นบอลสีธรรมดานี่นาไม่มีทองมาเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มีกริตเตอร์วิ้งวิ้งกับเขาบ้างนะอ๋อนี่ฉันรู้อย่างหนึ่งนะไม่ยากเลยเอ๊ะทำยังไงอ่ะฮะง่ายๆเลยก็ไปหาพี่ไบซ์สิพี่ไบซ์น่ะรู้วิธีอยู่แล้วล่ะโอ้จริงด้วยสินะฮะแล้วจะไปยังไงดีล่ะนี่ขี่ม้าไปได้ไหมม้าข้างหลังเต็มเลยเอาเลยสิแล้วเจอกันมาดูกันสิว่าพอเธอกลายเป็นกีตาร์แล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไบซ์ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับน้องๆโอ้โหช่วงนี้นะฮะกริตเตอร์กำลังมาแรงกันเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้นอกจากว่า LOL เนี่ยจะมีรุ่นปกติที่เราต้องลุ้นตัวกริตเตอร์วิ้งวิ้งแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเป็นซีรีส์กริตเตอร์นะที่ซึ่งกำลังจะออกวางขายนะครับก็แต่ตัวนั้นมันเป็นกริตเตอร์ทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าอันที่เป็นกริตเตอร์แบบปกติเนี่ยจะค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่ากริตเตอร์ซีรีส์ที่ออกมาเนี่ยก็คือแกะกี่กล่องแกะยังไงก็เป็นกริตเตอร์อยู่แล้วแต่ว่ากริตเตอร์ที่เป็นตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็มีบางตัวที่ไม่ได้ออกมาเป็นกริตเตอร์ด้วยนะแบบนี้เป็นตัวปกติแต่ก็บางตัวก็หายากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพียก็เลยจะมาสอนน้องๆนะฮะในการทำตัวกริตเตอร์เองนะโดยที่ไม่ต้องง้อใครเลย อันแรกนะฮะอันนี้เพียเคยทำเป็นเซเลมูนกริตเตอร์เห็นไหมมันก็จะวิ้งวิ้งแบบนี้นะเหมือนกันเลยน้องโคโค่นัทของเรานะฮะเพียก็จะทำให้กลายเป็นกริตเตอร์นะฮะเพียชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่าเป็นน้องผิวสีแล้วก็ผมสีเขียวๆน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าวิธีการทำกริตเตอร์เนี่ยยากง่ายยังไงอย่างแรกนะเพียจะถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆออกมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ลงสีเป็นชิ้นๆเนาะโอเคอุปกรณ์ของน้องโคโค่นัทก็มีประมาณนี้นะจริงๆตัวที่คาดผมจะเป็นสีแดงกับชมพูนะครับแต่ว่าอันนี้เปิดบอลมาแล้วมันเป็นสีนี้นะฮะเป็นลิมิเต็ดนะครับ อันนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดมาจากโรงงานนะก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับต่อมานะครับพี่ไบจะใช้กาวนะเดี๋ยวพี่จะใช้กาวยูฮูนะครับกับผู้กันนะครับในการระบายกาวลงไปนะครับในชิ้นส่วนต่างๆหัวเนี่ยเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะฮะซึ่งกริตเตอร์ที่จะใช้กับหัวนะครับก็จะเป็นกริตเตอร์สีเขียวนะครับแบบนี้เมื่อเราลงกาวเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการหยอกผงกริตเตอร์ลงไปนะฮะเราก็จะได้กระโปรงกริตเตอร์แบบนี้มานะฮะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งก่อนเพื่อจะลงสีเสื้อนะซึ่งบอกก่อนเลยว่าเสื้อเขาเป็นสีขาวแล้วก็มีลายนะเพื่อกลัวว่าถ้าเกิดว่าลงกากเพชรที่เป็นสีสีเนี่ยมันจะกลบนะเพื่อก็เลยใช้ตัวกากเพชรสีขาวๆนะครับไม่เคยลองเหมือนกันนะกากเพชรสีขาวเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงคือกากเพชรสีขาวนี้นะครับเขาก็จะมีเหมือนเป็นกริตเตอร์สีฟ้าๆด้วยนะครับอุ้ยแต่โดยรวมแล้วทามันแล้วสวยจังอุ้ยลายไม่หายด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิ้งวิ้งด้วยนะครับแล้วเราก็ตั้งเอาไว้ให้แห้งก่อนนะครับต่อมาเซตสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตัวที่คาดผมนะครับกับรองเท้าซึ่งเราจะใช้กากเพชรสีแดงนะฮะแล้วก็วางไว้ก่อนเนาะเริ่มจากที่คาดผมก่อนละกันอ่
าละครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาแต่งตัวกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มแรกที่จะใส่เสื้อก่อนเลยต่อมาเราก็จะใส่กระโปรงนะฮะคาดผมที่คาดผมสวยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเลอะหมดเลยน้องโคโค่นะครับของเรานะเป็นแบบน้องโคโค่กริตเตอร์ซีรีส์เย้สวยมากเลยวิงวับวิงวับนะฮะแบบนี้เลยนะใครอยากลองทำนะก็สามารถลองทำกับ LL ที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับหรือว่าน้องๆจะใช้กาวน้ำใสก็ได้แต่ว่ากาวน้ำใสในเวลาโดนน้ำเนี่ยอาจจะหลุดได้ก็ทำดูเล่นๆเนาะนี่เผื่อว่าเรามีตัวไหนที่เราอยากให้เป็นกากเพชรแต่ว่าเขาไม่ทำกากเพชรมาให้เราเราก็ทำเองได้เลยนะครับเป็นไงคะวิ่งวับกันใช่หรือเปล่าเอ่ยน่ารักไหมล่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายอ๋อยังมีคลิปสนุกๆอีกมากมายอย่าลืมกดชมได้เลยนะคะ